7ถาย้ำกลางวงรัฐมนตรีเพื่อไทยมีปัญหาที่คนก็เปลี่ยนคนมณพรยันไม่กดดันมณพรไม่กดดันลุยงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเผยเศรษฐาย้ำกลางที่ประชุมห้ามบอกว่าทำไม่ได้ลั่นติดกฎหมายแก้กฎหมายติดที่คนเปลี่ยนคนเล็งเก็บประสบการณ์สมัยฝ่ายค้านมาใช้เมื่อวันที่4กันยายน2566ที่รัฐสภานางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยหลังการประชุมรัฐมนตรีในสัดส่วนพรรคเพื่อไทยทั้ง17คนที่มีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมว่านายเศรษฐากล่าวในที่ประชุมว่าต้องเป็นรัฐบาลของประชาชนต้องใกล้ชิดกับส.ส.ไม่ใช่ว่าเป็นรัฐมนตรีแล้วจะไม่พูดคุยกับส.ส.เลยและต้องรวดเร็วในการแก้ปัญหาของประชาชนตรงไหนที่ติดระเบียบต้องแก้ระเบียบนโยบายใดเร่งด่วนสัญญากับประชาชนไว้ห้ามบอกว่าทำไม่ได้ต้องทำให้ได้ติดกฎหมายแก้กฎหมายติดระเบียบแก้ระเบียบติดที่คนเปลี่ยนคนส่วนการทำการบ้านเรื่องนโยบายทั้งระยะสั้นและระยะยาวนั้นนางมณพรกล่าวว่าขอให้เป็นหลังจากแถลงนโยบายต่อรัฐสภาก่อนช่วงแรกจะขับเคลื่อนนโยบายที่พรรคเพื่อไทยหาเสียงไว้และผสมผสานกับของพรรคร่วมรัฐบาลด้วยขอให้รอนายกรัฐมนตรีแถลงต่อรัฐสภาในวันที่11กันยายนเมื่อถามว่ารู้สึกกดดันในการทำงานหรือไม่นางมณพรกล่าวว่าไม่กดดันเราพร้อมทำงานอยู่แล้วเพียงแต่เวลานี้เป็นช่วงรอยต่อของการจะแถลงนโยบายต่อรัฐสภาและช่วงพิจารณาร่างงบร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2567ขณะเดียวกันเราทราบว่าในภาวะเศรษฐกิจแบบนี้ประชาชนกำลังประสบปัญหาวันที่6กันยายนจะประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเกี่ยวกับนโยบายที่จะแถลงต่อรัฐสภาเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งต้องหารือกันก่อนตามแต่ละนโยบายที่พรรคหาเสียงไว้ว่าจะบรรจุในนโยบายรัฐบาลอย่างไรรวมถึงนโยบายแต่ละด้านที่แต่ละกระทรวงต้องรับผิดชอบและทำความเข้าใจภายใต้กรอบการทำงาน4ปีนางมณพรกล่าวด้วยว่าในส่วนกระทรวงคมนาคมยังไม่มีเงื่อนไขเรื่องการแบ่งงานรอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมมอบหมายก่อนส่วนตัวทำได้หมดเพื่อผลงานของกระทรวงรัฐบาลและประโยชน์ของประชาชนประชาชนไม่ได้เลือกเรามาให้เราไปมีเงื่อนไขตรงนั้นตรงนี้พรรคเพื่อไทยก็เหมือนกันบอกให้ทำงานประสานผลประโยชน์ให้ประชาชนนางมณพรกล่าวเมื่อถามว่าสมัยที่ผ่านมากระทรวงคมนาคมถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจเยอะพอสมควรจะแก้ปัญหาอย่างไรนางมณพรกล่าวว่าประเด็นดังกล่าวถือเป็นโจทย์ที่จะเอาประสบการณ์สมัยเป็นฝ่ายค้านได้อภิปรายปัญหาเรื่องใดบ้างเมื่อเข้ามาเป็นรัฐบาลก็ต้องติดตามปัญหาและใช้กลไกแก้ไข ย้อนอุทาหรณ์3คนบันเทิงลดน้ำหนักผิดวิธีส่งผลร้ายต่อสุขภาพมีมาให้ได้เห็นกันอยู่บ่อยๆสำหรับการออกมาแชร์ประสบการณ์การลดน้ำหนักแบบผิดวิธีของเหล่าศิลปินดาราและคนดังจนส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภาพร่างกายและสุขภาพจิตซึ่งวันนี้ทีมข่าวบันเทิงสนุก .com ได้ถือโอกาสรวบรวม3เอาประสบการณ์ตรงจาก3คนบันเทิงอย่างดิวภัทรพลไอซ์ณัฐรัตน์และยิปซีคีรติมาย้อนรอยให้แฟนๆได้อ่านเพื่อเป็นอุทาหรณ์สำหรับใครหลายๆที่อาจจะกำลังสนใจเรื่องการดูแลรูปร่างดิวภัทรพลเกือบต้องเสียชีวิตคาเวทีมวยหลังได้มีโอกาสขึ้นชกบนเวที10ไฟ10สำหรับดิวภัทรพลแต่ทว่าก่อนที่จะไปถึงจุดนั้นเจ้าตัวใช้วิธีลดน้ำหนัก15กิโลกรัมภายใน42วันด้วยการออกกำลังกายและไม่ดื่มน้ำแต่ใช้การอมน้ำแข็งทดแทนซึ่งส่งผลให้ในยกที่3ระหว่างขึ้นชกดิวภัทรพลเกิดล้มวูบหมดสติเนื่องจากภาวะไตวายเฉียบพลันทำให้ต้องนอนโรงพยาบาล4วัน3คืนเพื่อเติมน้ำเกลือและก็ให้ยา
จนกระทั่งกลับมาแข็งแรงเป็นปกติอ่านเรื่องดิวภัทรพลเกือบตายคาเวทีมวยเพราะลดน้ำหนักผิดวิธีไม่กินน้ำต่อมแค่น้ำแข็งไอซ์ณัฐรัตน์เคยประสบปัญหาจากการลดน้ำหนักผิดวิธีด้วยเช่นกันสำหรับไอซ์ณัฐรัตน์นักแสดงหนุ่มมากฝีมือที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ใช้วิธีการทานฝรั่งวันละ1ลูกเป็นระยะเวลา1เดือนครึ่งเพื่อบทบาทงานแสดงที่ได้รับจนส่งผลให้รูปร่างสู้ผอมกล้ามเนื้ออ่อนแรงและมีผื่นขึ้นตามผิวหนังเนื่องจากขาดสารอาหารซึ่งผลเสียสุขภาพร่างกายรวมถึงสุขภาพจิตเป็นอย่างมากณช่วงเวลานั้นอ่านเรื่องไอซื้อให้แง่คิดหลังลดน้ำหนักด้วยวิธีที่ผิดกินฝรั่งวันละ1ลูกเป็นเวลา1เดือนครึ่งยิปซีคีรตินับเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่ออกมาแชร์ประสบการณ์ตรงของตัวเองเพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้กับใครหลายคนในการลดน้ำหนักสำหรับยิปซีคีรติโดยเจ้าตัวเล่าว่าก่อนหน้านี้ตนเองเคยมีอาการติดตัวเลขบนตาช่างอย่างหนักถึงขนาดถ้าหากวันไหนเกิดช่างน้ำหนักแล้วตัวเลขไม่ลดลงก็จะเกิดภาวะความเครียดไม่มีความสุขไปจนถึงขั้นร้องไห้เนื่องจากไม่รู้สีมีความสุขซึ่งอาการนี้ส่งผลต่อสุขภาพจิตของเธอเป็นอย่างมากถึงขนาดยอมรับแบบตรงไปตรงมาเลยว่าเป็นประสบการณ์เลวร้ายจากการหักโหมลดน้ำหนักผิดวิธีที่เกิดขึ้นกับเธอเลยทีเดียวจำได้ไหมโยโกทาคาโน่ดาวยั่วในตำนานภาพล่าสุดยังสวยไม่ส่างถึงแม้จะไม่ได้ออกมาปรากฏตัวให้เห็นผ่านหน้าจอโทรทัศน์บ่อยๆแต่ถึงอย่างนั้นชื่อของโยโกทาคาโน่เซ็กซี่สตาร์ระดับตำนานเจ้าของฉายาดาวยั่วก็ยังคงเป็นที่พูดถึงและถูกถามไถ่ในกลุ่มแฟนคลับอยู่ตลอดตลอดวันนี้ทีมข่าวบันเทิงสนุก.com ก็เลยถือโอกาสดีพาแฟนๆไปอัปเดตภาพไลฟ์สไตล์ณปัจจุบันของสาวโยโกะที่เจ้าตัวมักจะนำมาแชร์ผ่านอินสตาแกรม @yogosplanet ให้ได้หายคิดถึงไม่ว่าจะเป็นโมเมนต์การเข้าวัดทำบุญการเดินสายลุยโปรเจกต์งานไปจนถึงกิจกรรมยามว่างอย่างการทำอาหารหรือการออกกำลังกายเรียกได้ว่าเป็นชีวิตที่เรียบง่ายและลงตัวแบบสุดๆโดยก่อนหน้านี้เมื่อปี2565โยโกะทาคาโน่เคยมีโอกาสได้ออกมาให้สัมภาษณ์ผ่านรายการโทรทัศน์ถึงเรื่องราวการต่อสู้กับอาการป่วยอันเนื่องมาจากโรคสมองอักเสบถึงขั้นสูญเสียความทรงจำและเกือบเอาชีวิตไม่รอดขณะที่อาชีพหลักในการเลี้ยงดูตัวเองของเธอก็คือการเป็นนักพยากรณ์ดวงชะตาซึ่งทำให้ทุกวันนี้หลายคนรู้จักเธอในชื่อหมอโยโกะ